หาดพนมตำบลนาทอนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมสาธิตเพิ่นมาหยังดามาพากันมาหยังอยู่นี่มาขายผ้ามาขายตะบะหุ่งหรือมั้งมาขายตะบะหุ่งขายผ้าคิดว่าซอยบะหุ่งขายเออเออพ่อค้าขายมีดพระสักคนถึงวันนี้5คนเอารถมาบ่เอารถมานําทีมมานํากันเลยครับมาเราขับรถพากันมาดิชื่อหยังแน่นี่ชื่อหยังลุงอยู่บ้านผมอยู่บ้านตาลกุดตำบลโพนเพลงเยกจังหวัดทนอ๋อมาจากวัดเข้านครทีนี้เข้าชื่อหยังลุงสุริยาทองมาเล่นเด๋มาจากไหนคือเล่นมีอยู่คือเล่นมีได้ยาโยยักษ์สิสลาอายานว่าจุบเจียได้มั้ยว่าจุบเจียได้สัมภาษณ์จุบเจียได้เห็นบ่ครับบ้านเดียวกันเดียวกันที่มันปุ๊ดที่มันตันปุ๊ดกันถามมันยังไงมันยอดมันครับมันเลยปุ๊ดผ้ามันปุ๊ดมาตะบุรานเออมันเลยตั้งชื่อบ้านตันปุ๊ดเออพี่น้องไทยทาพนมมาขายผ้าอยู่เมืองสกลอยู่หน้าสารกลางเฮ็ดว่าตะบันเขาบ่รู้ตะบันนั้นตอนนี้มันตั้งเป็นกลุ่มโดนกลุ่มอยู่ตะกู้ย่าตายายมาแล้วเขาเป็นกลุ่มหมดแล้วเขามีกลุ่มอยู่บนเฮ็ดเป็นเงินไปเงินมันครับปกตินี่นี่พวกผมแล้วไปเอามาขายข้าวหวด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 เจ้านายหวดเนี่ยเมื่อฝากกันมอทอหนึ่งที่เงินกับว่าเป็นอะไรเป็นร้องเบิ่งเลยมอทอหนึ่งมอทอหนึ่งมอทอหนึ่งเป็นขังเนื้อท้าสำนี้ฟันเพิ่งจะเพื่อเขาเด้อฟันอันนี้แมงทีเขามาแมงกล่องทันจรเอาเราเลยเริ่มเอาทีมผ้าผมบุญเงินให้ผมให้ผ้านิ่มให้ผ้านิ่มน้ำครับ